จัดไปชุดที่ผ่านพ้นจะไปกันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับผมนะมีบรรยากาศยืดเส้นยืดสายกันสองรอบแรกกันด้วยแล้วกันครับผมนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นบรรยากาศในจังหวัดสามชาตินะครับผมนะแล้วก็มีบทเพลงที่พี่สาวแนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่กี้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะบทเพลงฮิตๆนะฮะไม่รู้ว่าพี่สาวคนนี้มีปมอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอืมเป็นสามชาติแล้วกันครับผมนะครับแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านด้วยนะครับผมเดินทางมาถึงนะบางก้อนอาจจะเพิ่งขึ้นมาเมื่อสักครู่เพลงสุดท้ายแล้วมันไม่ทันนะรอบหน้าเดี๋ยวจัดใหม่นะฮะอดใจรอกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวด้วยแล้วกันนะครับครับผมนะฮะไอ้เมื่อกี้เรียกบางกุ้งนั่นอาจจะฟังดูดีนะไอ้บางก้อนนี่ไม่อยากจะฟังฟังไม่ขึ้นฟังไม่เป็นไรฟังไม่ได้ฟังได้อยู่พอได้เออลงเข้าไปเลยไปครับผมนะฮะครับเดี๋ยวในช่วงนี้ครับผมบรรยากาศยืดเส้นยืดสายกันสักช่วงแล้วกันครับผมสบายใจกับตรงนี้กับบรรยากาศในจังหวะรำวงใช่ไหมบทเพลงรู้สบายใกล้ๆด้วยแล้วกันใช่แล้วครับผมนะเดี๋ยวเชิญกันด้วยแล้วกันครับเราจะเล่นบทเพลงของช่วงแล้วกันนะบทเพลงของพี่สาวอยู่ในช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วครับผมเรียกเชิญกับผมมาระวงแบบสำเนียงชาวบ้านด้วยแล้วกันนะครับผมแน่ใจพี่บ้ามาแล้วกว่าแกงพี่ยาที่เราบอกน้องสาวบอกน้องรู้ไหมไม่ต้องสุขในอีราแต่สิได้เห็นหน้ามุมความสุขมันมีแฮปของแฮปอันนั้นกินมาลาบแบบนี้มันรอดมีเชื่อน้องสอนคนที่รอยรักเลยน้องเธอน้องน้องน่ารักสวยเลยน้องเธอน้องสาวนุ่มนันน่าชอบน้องจริงความหัวใจคงดีก็ยกให้น้องน้องในการรีบเอาไว้แล้วพอแทนน้องพี่ยาที่รอน้องสวยจังหูไม่มีอะไรไปไม่รู้น้องโอน่ารักรักแต่น้องเออน้องน่ารักสวยแต่น้องเออน้องสนุกนั่นก็ชอบน้องจริงว่าน้องแต่ละไม่ก็รักหัวใจก็จมปักแล้วก็ว่ารักแล้วความหัวใจที่คงมีก็ยกให้น้องน้องกับบรรยากาศที่เส้นที่สายกันในช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับบอกน้องรู้มาไม่ต้องสุ่มในตาที่ได้เห็นหน้ามุมความสุขมันมีแฮมก็ไม่แฮมนั่นยิ้มมาตาแบบนี้มันร้อนคิดถึงน้องสอนควรที่รอรักแม่น้องเฮ้อน้องน้องน่ารักสวยเลยน้องเฮ้อน้องสาวน้องน่าชอบน้องจริงหัวใจมันจมปักแล้วก็ว่ารักแล้วความหัวใจคงมีก็ยกให้น้องน้องรักแล้วน้องเฮ้อน้องน่ารักสวยแล้วน้องเฮ้อน้องสาวนุ่มนั้นก็ชอบน้องจริงว่าน้องจะเลิกก็รักหัวใจมันจมปักแล้วก็ว่ารักแล้วความหัวใจคงมีก็ยกให้น้องน้องสุดสั้นในเฮกในจังหวะเราวงกันอยู่สักรอบแล้วกันนะครับผมกับสั้นในชาวไทยด้วยแล้วกันนะจ๊ะแม่น้องทำไมมา
Bye.
บ้านสิบอกใจบอกคนแม่น้ำเพชรที่เข็มคนหัวใจเราอ่อนสุดเข็มไม่เข็มไม่ว่าจะออกจะใต้เราไม่มันเต็มแต่พอเรากินแล้วจะเป็นจะคอยดับเล็กยายไม่ลงเสื้อเขียนซื้อไหมดูดูไปลองใจเด็กอดทนไม่น้ำเพชรที่เข้มงวดหัวใจเราก็ถูกเข็มไม่คิดไปว่าจะอดจะบ้านก็เป็นมันเป็นตะขอเขากินแล้วและดื่มดื่มจะไว้ดื่มไม่ได้ไม่ร้องเฮ้ยต้องตาเลยต้องตาดีกระบอกนะเดี๋ยวไปกระต่ายกันนะกระต่ายเพลงก็ได้แต่กระอีสันก็รอแล้วกันนะครับแม่น้ำสระพี่สาวสำหรับปลาเขียดด้วยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ในช่วงนี้ระหว่างนี้ก็ให้น้องๆแนะนำได้พักผ่อนกันครับผมนะครับสักครู่หนึ่งแล้วกัน